ซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับนะฮะก็มาพบกับอาร์ตอีกแล้วนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับอากาศบ้านเราเริ่มหนาวนะครับหรือใครบางคนเนี่ยก็ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็บอกเลยว่าต้องมีอุปกรณ์กันหนาวนะครับวันนี้นะครับอาร์ตก็มาด้วยกัน3สินค้านะครับก็คือเสื้อแจ็คเก็ตกระเป๋าแล้วก็รองเท้านะครับซึ่งเป็นแบรนด์โคลัมเบียหมดเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือนี่เลยเสื้อแจ็คเก็ตนะครับชื่อรุ่นว่า Pebble Peak Down นะครับใส่ดีมากเนี่ยตอนนี้เราใส่แล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะครับก็ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยอัดแน่นมากนะครับเทคโนโลยีแรกเลยนะครับก็คือ Omni Heat Infinity นะครับที่ให้การสะท้อนความร้อนเนี่ยสูงที่สุดแล้วนะครับก็คือใส่แล้วจะรู้สึกอุ่นสบายอยู่ภายในร่างกายนะครับทีนี้นะครับเรามาดูลักษณะของตัว Omni Heat Infinity กันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับดาจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเนาะนี่เห็นไหมครับว่าจะเป็นจุดๆสีทองนะครับซึ่งอบอุ่นแบบขั้นสุดมากๆเลยแล้วก็เจ้าจุดอมนิฮีตตัวนี้ครับไม่ได้อยู่บริเวณตัวเราอย่างเดียวนะจะมาถึงบริเวณแขนด้วยนะครับให้ดูให้ดูนี่นะครับเป็นจุดๆสีทองนะครับบอกเลยว่าอบอุ่นมากนะครับแล้วก็สำหรับตัวซิปนะครับก็จะมีซิปรูดขึ้นรูดลงนะครับแล้วก็มีกระเป๋าบริเวณหน้าอกแล้วก็กระเป๋าซุกมือบริเวณด้านข้างของข้างนะครับซิปตัวนี้ทำจากซิป YKK นะครับบอกเลยว่าทนทานนะฮะแล้วก็รูดลื่นมากด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนื้อผ้านะครับตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับกันน้ำด้วยแล้วก็อีกอันนึงเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นลวดลายตัวนี้จะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าฮีทซีลนะครับก็คือใช้ความร้อนในการเชื่อมติดระหว่างผ้า2อันนะครับก็คือจะไม่ใช้การเย็บนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตขนห่านนะครับซึ่งขนห่านตัวนี้ได้รับการเซอร์ติฟายจาก RDF นะครับแล้วก็นี่บริเวณเอวมีตัวปรับนะครับสามารถปรับระดับได้ว่าจะให้แบบว่ามันกระชับไปกับเอวหรือว่าจะให้มันรู้สึกใส่แล้วโล่งสบายนะครับก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะฮะนอกจากเสื้อแล้วนะครับก็ต้องมีรองเท้านี่เลยรองเท้าจากโคลัมเบียนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Peak Fig 2 Midเอาไดนะครับเป็นรองเท้าเดินป่าที่เรียกได้ว่าหุยน้ำหนักเบานะแล้วก็เทคนิคบอกเลยว่าให้มาเต็มๆเลยนะครับอัปเปอร์ตัวนี้นะทำมาจากผ้าตะข่ายนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็มีเทคนิคที่ชื่อว่าเอาไดซึ่งเอาไดตัวนี้กันน้ำด้วยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีต่างหากนะครับต่อมาครับเห็นข้างนี้ไหมเอ่ยตัวนี้ไม่ใช่ทำมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะตัวนี้มีเทคนิคชื่อว่า Navic Fit System นะครับช่วยในการล็อกกางเท้านะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงเพิ่มความกระชับให้กับผู้สวมใส่นะครับเวลาไปเดินในป่าแล้วเจอหินเจอรากไม้มีการปีนป่ายเนี่ยบอกเลยว่าเท้าไม่หลุดแน่นอนบริเวณส้นก็มีเกาะคุ้มส้นด้านในนะครับบอกเลยว่าบุนวมหนามากแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูเนาะบริเวณอินโซลนะครับอินโซลเนี่ยจะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าออโทไลท์นะครับ Eco LT จะช่วยในการลดกลิ่นอับที่เกิดจากฝ่าเท้านะครับจะช่วยทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยรู้สึกว่าใส่สบายนะครับไม่มีกลิ่นอับบริเวณโทบ็อกนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการใช้วัสดุสังเคราะห์มาขึ้นบริเวณปลายเท้าด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานนะฮะเพราะว่าเวลาเราเดินในป่านะครับเราเกิดแบบสมมติไปเตะหินเตะรากไม้นะครับโทกาดตัวนี้จะช่วยโปรเทคเท้าเราไม่ให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับบริเวณมิโซนะครับจะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Tech Light Plus นะครับเจ้ามิโซตัวนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็ช่วยเสริมแรงมีการตอบสนองในการเดินทำให้รู้สึกว่าเดินเนี่ยมันนุ่มนะแล้วก็คือแรงส่งนะครับทำให้เดินได้ดีเดินให้สมูทมากขึ้นนะครับเอาโซของรองเท้าคู่นี้นะครับใช้เทคโนโลยีชื่อว่า Adaptec Outsole นะครับตัวเอาโซตัวนี้จะช่วยในการยึดเกาะอย่างมากเลยนะครับดอกยางเนี่ยสูงเกือบ5มิลเลยนะดอกยางบริเวณครึ่งเท้าด้านหน้านะครับเนี่ยจะเป็นดอกยางแบบตะกุยนะครับจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นเหมือนหัวลูกศร นะครับที่เอาไว้ตะกุยนะคะแล้วก็บริเวณครึ่งเท้าด้านหลังเนี่ยจะเป็นเอาไว้เบรกนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราลงเข่าหรือว่าลงทางลาด นะครับเราจะใช้ส้นในการเบรกนะครับดอกยางสูงมากแล้วก็หนึบมากด้วยนะมาที่อย่างสุดท้ายนะครับก็คือกระเป๋าแบ็คแพ็คนะครับตัวนี้นะฮะเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คที่มีชื่อรุ่นว่า Columbia Convey 2 27ลิตร Low Top Backpack นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่เรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ไปเดินป่าเอาไว้ทำงานบอกเลยว่าใบเดียวครบจบแน่นอนนะครับตัวกระเป๋าเนี่ยผ้าทำมาจากโพลีเอสเตอร์ 100% นะครับเคลือบ PU กันน้ำนะฮะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าช่องใส่ของแต่ละอย่างเนี่ยสามารถใส่อะไรได้บ้างแล้วก็อยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับนี่เลยช่องแรกอยู่ด้านหน้านะครับนี่ตัวนี้นะครับก็เป็นช่องใส่ของที่สามารถใส่ iPad ได้เลยนะเผลอๆใส่พวก MacBook Air ได้เลยนะครับแล้วก็มีตะข่ายด้านในด้วยเอาไว้แบ่งช่องเป็น Partition นะครับการติดก็เป็นแบบใช้ตีนตุ๊กแกนะครับแล้วก็ด้านข้างสามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง2ขวดเลยนะคือข้างนี้1ขวดนะครับแล้วก็อีกข้างนี้1ขวดนะครับซึ่งถ้าสมมติเราไปเดินป่าไปเดินเที่ยวใส่นี้ขวดนึงอันนี้ขวดนึงบอกเลยว่า One Day Trip นี่สบายแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูด้านในกันดีกว่า
การเปิดนะครับก็จะเป็นแบบใช้เป็นตัวคลิปนะครับแล้วก็เปิดออกมาก็จะมีเรียกว่าตีนลูกแกอยู่ด้านในนะครับสำหรับกระเป๋าช่องหลักนะครับก็สามารถบรรจุได้ถึง27ลิตรเลยนะครับบอกเลยว่าจะใส่เสื้อผ้าใส่ของใช้นะครับบอกเลยว่าใส่กันได้อย่างจุใจแน่นอนแล้วก็ตัวนี้จะมีช่องพิเศษนะครับที่สามารถหยิบของแล็ปท็อปได้เลยโดยไม่ต้องไปเปิดช่องหลักนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านข้างนะครับนี่เราก็สามารถลูซิปออกมาปุ๊บแล้วก็หยิบแล็ปท็อปออกมาได้เลยนี่เป็นไงนะครับนี่ก็ได้ออกมา1เครื่องเลยนะครับเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับคือส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สัมผัสกับร่างกายเรานะครับบอกเลยว่าโคลอมเบียก็ใส่ใจในรายละเอียดนะครับจะเห็นได้ว่าตัวบริเวณที่ติดกับหลังเรานะครับก็จะบุฟองน้ำนุ่มนะครับแล้วก็ใช้ผ้าตะข่ายในการระบายอากาศนะครับพอเราสะพายไปนานๆเนี่ยจะเกิดความร้อนแล้วก็เหงื่อออกได้นะครับซึ่งไอตัวนี้ก็จะช่วยระบายอากาศแล้วก็ระบายความร้อนนะครับแล้วก็นุ่มด้วยสายนี้ก็บุฟองน้ำนะครับตัวนี้ก็ใช้ผ้าแบบเดียวกันนะครับระบายอากาศได้ดีด้วยแล้วก็กระเป๋าตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ในเวลากลางคืนแบบว่าแสงสลัวๆนะครับก็บอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าตัวนี้จะมี reflective ก็คือเป็นตัวสะท้อนแสงนะครับอยู่บริเวณด้านข้างกระเป๋าทั้งสองฝั่งเลยนะครับสำหรับราคานะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับเสื้อแจ็คเก็ตจากทางโคลอมเบียนะครับอยู่ที่ 12,990 บาทนะครับแล้วก็ต่อมากระเป๋าครับจากทางโคลอมเบียนะครับ 4,690 บาทนะครับและสุดท้ายครับรองเท้าเดินป่าจากทางโคลอมเบียนะครับ 7,190 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าจากทางโคลอมเบียนะครับสามารถเข้าไปลองได้เลยครับที่สาขาใกล้บ้านท่านนะครับบางท่านน่ะอาจจะไม่ชอบสีนี้หรืออาจจะชอบสีนี้สามารถเข้าไปลอง Mix and Match แล้วก็สัมผัสตัวจริงได้เลยนะครับที่ Super Sport ได้แน่นอนนะครับวันนี้อาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Super Sport วันนี้ขอบคุณครับ